วันนี้จะมาพูดถึงดิจิมอนพืชแสนสวยของโลกดิจิตอลอย่างพาวมอนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับผมก็เป็นรีเควสต์ต่อจากของโกมามอนนะครับว่าถ้ามีโกมามอนสายพัฒนาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากให้ทำของพาวมอนด้วยครับพี่ก็เดี๋ยวจัดให้นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงสายพัฒนาของพาวมอนนะครับต้องบอกเลยว่าพอผมรวบรวมข้อมูลเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยถือว่าโลกดิจิตอลเนี่ยมีความลำเอียงให้พาวมอนมากกว่าโกมามอนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับจากการที่เอาง่ายๆแค่ว่าร่าง X antibody อ่ะครับของพาวมอนนี่คือมีตั้งแต่ร่างเจริญวัยไปจนถึงร่างสุดยอดเลยนะแต่ว่าโกมามอนไม่มีแค่ของร่างเจริญวัยอย่างเดียวแล้วก็สายพัฒนาไปเป็นร่างสุดยอดของตัวพาวมอนนะครับมีเยอะมากจริงวันนี้ผมคัดพาวมอนนะครับแล้วก็สายพัฒนาของเขามาด้วยเนี่ยรวมกันทั้งหมดแล้วนะครับ12ตัวด้วยกันเยอะมั้ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาไล่ให้ฟังกันนะครับว่าพาวมอนตั้งแต่ร่างเจริญวัยไปจนถึงร่างสุดยอดสุดปลายทางของเขาเนี่ยที่เขาสามารถเป็นได้อ่ะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันได้เลยนะครับพูดถึงตัวแรกนะครับก็ต้องเป็นพาวมอนตัวนี้นี่เองนะครับพาวมอนตัวนี้ก็ถ้าบทบาทในอนิเมะเขาเป็นดิจิมอนคู่หูของทาจิคาวะมิมินะครับโดยที่ว่าเขาก็มีความรักมีความแบบว่าเอ็นดูกับคู่หูของเขาเนาะรักซึ่งกันและกันดีงามมากนะครับสำหรับพาวมอนกับมิมิก็เป็นคู่หูคู่ฮาที่ผมชอบมากๆนะครับมีความน่ารักกันทั้งคู่เลยนะครับพาวมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยนะครับรูปแบบพืชประเภทดาต้านะครับผมตัวของเขานะครับมีความเป็นดอกไม้ที่อยู่ในพวกป่าร้อนชื้นนะครับเขาเนี่ยพัฒนาร่างมาจากตัวทาเนมอนทาเนมอนเนี่ยเดิมทีแล้วมีความเป็นสัตว์เลื้อยคลานนิดนึงแต่ว่าพอกลายมาเป็นพาวมอนเสร็จเนี่ยก็จะเป็นดิจิมอนที่ยืน2ขานะครับแล้วก็มีแขนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเขาเนี่ยชอบออกหาอาหารกินนะครับหาอาหารกินในที่นี่คือแบบชอบเก็บสารอาหารกินนู่นกินนี่เนี่ยในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยเป็นช่วงที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับพาวมอนก็จะชอบช่วงกลางวันมากกว่าแล้วก็อีกอันนึงเวลาที่เขาจะเอาสารอาหารเข้าตัวนะครับเขาก็สามารถที่จะเอาไอ้ตรงขาของเขาเนี่ยแหละครับขาของพาวมอนน่ะความจริงแล้วมันมีความเป็นรากอยู่นะครับเขาสามารถเอาไอ้ขาของเขาตรงนี้แล้วก็ตรงปลายเล็บของที่แขนนะครับเจาะลงไปที่พื้นดินแล้วก็ดูดสารอาหารขึ้นมาจากพื้นดินได้เหมือนกันเราก็ผมจำได้ว่าเคยเห็นฉากนี้แวบๆนึงนะในของภาคแอดเวนเจอร์นะครับก็คือว่าเป็นการเอาสารอาหารจากพื้นดินก็เหมือนกับต้นไม้เนาะเวลาที่จะดูดซับสารอาหารก็ต้องใช้แสงอาทิตย์ก็ต้องใช้พวกสารอาหารที่อยู่ในพื้นดินนะครับพาวมอนก็มีลักษณะการรับสารอาหารจากธรรมชาติแบบนั้นเหมือนกันนะครับร่างกายของพาวมอนมีความเป็นพืชเลยเนาะแล้วก็ดอกไม้สีชมพูที่อยู่บนหัวของเขาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์นึงของตัวพาวมอนนะครับมันจะสามารถส่งกลิ่นออกมารอบข้างได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์หลักๆของพาวมอนนะครับพาวมอนเนี่ยจะมีอารมณ์อยู่2แบบด้วยกันก็คือว่าอารมณ์ดีใจกับอารมณ์เสียใจเท่านั้นเองนะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขามีอารมณ์แบบดีใจมีความสุขอะไรเงี้ยมันจะทำให้กลิ่นที่ออกมาจากตัวของพาวมอนนะครับมีความหอมละมุนละไมมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอารมณ์เสียนะครับกลิ่นจะเหม็นมากนะครับเหม็นฉุนขนาดที่ว่าดิจิมอนตัวใหญ่ๆเองเนี่ยก็ต้องหนีห่างจากตัวพาวมอนเลยก็ถือว่าเป็นดิจิมอนที่มีข้อมูลลับตรงนี้ซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นการเปิดเผยส่วนนี้ในอนิเมะสักเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ตายของพาวมอนนะครับคือการใช้เถาวัลย์ที่ออกมาจากเล็บของเขาโจมตีใส่ศัตรูนะครับก็คือท่าไม่ตาย Poison Ivy นั่นเองท่านี้ก็คือสามารถใช้เอาไว้รัดศัตรูนะครับเหวี่ยงศัตรูไปเหวี่ยงศัตรูมาก็ยังได้เลยทีนี้ในส่วนของตัวพาวมอนนะครับก็จะมีร่าง X antibody ด้วยนะครับร่าง X antibody ของพาวมอนคือร่างเจริญวัยรูปแบบพืชประเภทดาต้านะครับตัวของเขายังมีความเป็นดอกไม้ในป่าร้อนชื้นอยู่นะครับผมแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าร่างกายของเขามีส่วนงอกอะไรพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับมีผ้าคลุมแล้วก็ดอกไม้บนหัวของเขาเนี่ยมี3สีแล้วเมื่อกี้ผมบอกไว้ตอนพาวมอนนะครับว่าพาวมอนนะครับเขาจะส่งกลิ่น2แบบก็คือเหม็นกับหอมก็คือว่าอารมณ์ดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองแต่ว่าตัวของพาวมอนที่เป็นร่าง X นะครับเขาสามารถที่จะส่งกลิ่นได้มากยิ่งกว่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นดอกไม้ของเขามันจะสะท้อนอารมณ์ได้หลากหลายมากกว่าของตัวพาวมอนนะครับถ้าเกิดว่าเขาโกรธนะครับดอกไม้สีแดงก็จะส่งกลิ่นนะครับที่มีกลิ่นฉุนออกมาแล้วถ้าเกิดว่าเขามีอารมณ์เศร้านะครับก็คือมีความเจ็บปวดเป็นทุกข์อะไรพวกนี้เขาจะส่งกลิ่นออกมาจากดอกไม้ที่เป็นสีฟ้าๆสีเขียวๆตรงด้านกลางนะครับแล้วก็กลิ่นจะมีความแบบว่าเย็นๆกลิ่นสไตล์มินต์นิดนึงอะไรเงี้ยส่วนในดอกสีเหลืองด้านบนสุดของเขาเนี่ยจะออกมาตอนที่พาวมอนเนี่ยมีความสนุกสนานนะครับก็ความสนุกสนานนี้จะทำให้ส่งกลิ่นที่ผมมองว่าเหมือนเป็นกลิ่นทำให้ดิจิมอนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมีความพีคนะครับผมเห็นภาพหลอนนู่นนี่นั่นเหมือนมีความหลอนในเชิงดีครับผมมีความเพ้อฝันเหมือนกับว่ารับกัญชาเข้าไปเป็นจำนวนมากอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่ง3กลิ่น3รูปแบบที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะครับสีแดงใช่มั้ยสีฟ้าเขียวแล้วก็สีเหลืองของเขาครับมันจะเรียกว่า RGB Herb ครับผมซึ่งก็อันนี้จัดอยู่ในท่าไม้ตายของตัวพาวมอน X ด้วยนะครับ RGB เนี่ยผมมองว่าน่าจะย่อมาจาก Red Green Blue
นะแต่ไม่แน่ใจว่าเยลโล่หายไปไหนนะครับเพราะว่าอันสุดท้ายที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือเป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็อีกท่านึงนะครับเขาก็ยังสามารถใช้ Poison Ivy ได้เหมือนเดิมด้วยแต่ว่าคราวนี้ Poison Ivy ของตัว Palmon X จะมีลักษณะเป็นพิษด้วยนะครับถ้าเกิดว่าโดนเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะได้รับพิษเข้าไปในร่างกายแล้วก็จะเจ็บปวดได้มากกว่าของตัว Palmon ธรรมดานะครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นร่างพัฒนานะครับร่างตัวเต็มวัยของสาย Palmon นะตัวแรกคือ Togemon ครับผมแน่นอนนะตัวโทเกมอนนะครับเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยรูปแบบพืชประเภท Data นะครับเขาเป็นดิจิมอนกระบองเพชรตัวใหญ่นะครับดูกระรูนเนาะร่างกายของเขาครับจะมีการสะสมสารอาหารไว้เป็นจำนวนมากแล้วก็สารอาหารเหล่านี้สามารถหล่อเลี้ยงตัวของโทเกมอนให้อยู่ในกลางทะเลทรายที่มีความแห้งแล้งสูงได้ค่อนข้างดีนะครับหน้าตาของเขาเราเห็นแล้วมันจะมีรู3รูนะครับก็คือเป็นตากับปากเท่านั้นเองเขาว่ากันว่าตัวของไอ้โทเกมอนนะครับไม่มีใครสามารถคาดเดาอารมณ์ของมันได้เลยอารมณ์ของมันดีอยู่หรือไม่ดีอยู่อะไรพวกนี้เราก็อาจจะระวังตัวนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปใกล้มันอาจจะโดนมันต่อยได้แล้วก็โทเกมอนนะครับมีคุณสมบัติคุณลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะยืนเหม่อได้1วันเต็มๆครับผมนั่นเป็นความสามารถพิเศษป่ะแต่ว่าในบทของอนิเมะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็มีความแบบทาเลนต์เนาะเวลาที่เขาอยู่กับมิมี่อะไรเงี้ยแล้วก็ดูมีความน่ารักนะผมชอบแบบฉากไอ้เพลงเปิดมากเลยที่มิมี่นั่งอยู่บนนวมของโทเกมอนน่ารักดีน่ารักดีนะครับแล้วก็นะครับโทเกมอนเนี่ยเวลาเขาโมโหนะครับใครไปทำให้เขาโกรธเนี่ยเขาก็จะใช้หมัดของเขาเนี่ยในการพิพากษาศัตรูนะครับผมไล่ต่อยอย่างรุนแรงแล้วก็เขาจะสามารถใช้ท่าไม้ตายยิงน้ำโจมตีใส่ศัตรูให้บาดเจ็บอย่างหนักได้ท่าไม้ตายมีชื่อว่าจิคุจิคุแบงแบงครับถ้าเป็นในภาคไทยก็จะใช้คำว่าหนามพิฆาตเนาะที่ผมเคยดูในของซีดีนะครับต่อมาไอตัวโทเกมอนเนี่ยมีร่าง X ด้วยนะครับผมร่าง X ก็เป็นร่างตัวเต็มวัยรูปแบบพืชประเภท Data ว่ากันว่าข้อมูลอะไรบางอย่างของโทเกมอนนะครับมันมีการพุ่งพล่านออกมาทำให้โทเกมอนเนี่ยเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเป็นแบบนี้นะครับรูปลักษณ์ของเขาเราจะดูว่ามันมีความเหมือนเป็นคาวบอยนิดนึงหรือเปล่านะครับก็จะว่าหน้าตาของโทเกมอน X ครับผมมันดูจะมีความโกรธนะว่ากันว่านะครับความโกรธนี้เนี่ยไอหน้าตาที่แบบดูมีความโกรธตรงลูกตาเขาอะครับมันมาจากการที่ว่าโทเกมอนนะครับพอได้รับ X antibody เข้าไปเขาอยู่กลางทะเลทรายเป็นเวลานานไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วก็กลางทะเลทรายเนี่ยมันไม่ใช่ที่ที่แบบคนจะไปเดินเล่นกันอะไรพวกนี้ใช่ไหมดิจิมอนก็ไม่ค่อยอยากไปแล้วโทเกมอนเนี่ยมันเขาอยู่ในกลางทะเลทรายนานๆไม่มีใครมาเจอไม่มีใครมาคุยกับเขาเขาก็เลยแบบอารมณ์เสียขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วหน้าตาของเขาก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะครับดูจะมีความหงุดหงิดตลอดเวลาแล้วสุดท้ายก็คือกลายเป็นดิจิมอนขี้โมโหไปนั่นเองครับท่าไม้ตายที่พัฒนาขึ้นมาของเขานะครับจิคุจิคุแบงแบงเนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับท่าหนามพิฆาตนะแต่ว่าอีกท่านึงที่เพิ่มขึ้นมาคือจิคุจิคุบัมบัมครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการใช้หมัดที่มีความคลั่งของตัวโทเกมอน X เนี่ยแหละครับผมไล่ต่อยศัตรูนะไม่ว่าศัตรูนั้นจะเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งหรือว่าอ่อนแอก็ตามถ้ามาทำให้โทเกมอน X โกรธโทเกมอน X ก็จะไล่บี้ให้กระจุยด้วยท่าจิคุจิคุบัมบัมนี่แหละครับผมต่อไปนะครับผมตัวที่5ของคลิปนี้คือพอนโจมอนครับพอนโจมอนเป็นดิจิมอนร่างอาร์เมอร์รูปแบบกลายพันธุ์ประเภทฟรีนะครับต้องบอกก่อนว่าพอนโจมอนนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยเขาจะเป็นปาตามอนที่ใช้ดิจิเมนทอลแห่งความบริสุทธิ์เนาะก็คือว่าพอปาตามอนใช้ดิจิเมนทอลนั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะกลายร่างเป็นพอนโจมอนตัวนี้นี่เองนะแต่ว่าทำไมผมถึงเอาเข้ามาอยู่ในคลิปนี้นะครับเพราะว่าในของภาครีบูทถ้าเกิดว่าใครได้ดูนะมันจะมีตอนนึงที่พาวมอนนะครับมีการแปลงร่างตามจังหวะของดนตรีนะครับทำให้กลายเป็นพอนโจมอนตัวนี้แล้วผมก็มองว่าที่จริงมันก็มีความเหมือนกับโทเกมอนเนาะก็คือมีความเป็นต้นกระบองเพชรอยู่แต่ว่าข้อมูลนะครับบอกว่าตัวพอนโจมอนเองเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนผีนะแล้วก็มีการสันนิษฐานว่ามันคือวิญญาณของโทเกมอนที่มีการตายจากโลกนี้ไปแล้วทีนี้เนี่ยข้อมูลมันก็สร้างขึ้นมาให้กลายเป็นพอนโจมอนตัวของโทเกมอนนะครับพอเขาตายไปปุ๊บเนี่ยว่ากันว่าข้อมูลของตัวเขาครับมันไปรวมกับข้อมูลของพวกดนตรีประเภทลาตินอะไรพวกนี้ก็เลยให้กำเนิดขึ้นมาเป็นตัวพอนโจมอนนะครับเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีความคึกคักฮาเฮมากมายนะครับแต่ก็หน้าตาของเขาก็จะเหมือนเดิมครับผมหน้าตาดูอ่านอารมณ์ยากเหลือเกินนะดิจิมอนอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยแบบว่าอยากเข้าใกล้เขาเท่าไหร่นะครับ1คือกลัวด้วย2คือไอ้นี่มันตัวบ้าอะไรวะเนี่ยนะครับก็จะมีดิจิมอนที่คิดประมาณนี้อยู่เหมือนกันตัวของพอนโจมอนเองนะครับเขาก็ไม่ใช่ดิจิมอนที่จะไปญาติดีกับดิจิมอนทุกคนเหมือนกันนะครับอย่างข้อมูลเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับเขาได้รับข้อมูลของพวกดนตรีลาตินมาเยอะเขาก็เลยกลายเป็นดิจิมอนที่มีความฮาเฮคึกคักชอบเต้นนะครับถ้าเกิดว่าเขาเจอดิจิมอนที่สามารถเต้นได้อย่างเร้าใจควบจังหวะได้กับเขานะครับเขาจะมองว่าดิจิมอนตัวนั้นเป็นเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ดิจิมอนที่สามารถเต้นได้เข้าจังหวะเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นศัตรูแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมดิจิมอนที่สามารถเต้นได้ตามจังหวะของพอนโจมอนนะครับจะมีหลักๆ1ตัวเลยก็คือบาร์เคมอนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าพอนโจมอนนะครับมีความสนิทสนมกับบาร์เคมอนเหมือนกันนะครับผมท่าไม้ตายของพอนโจมอนนะครับคือ Blood Dance Maracas Version ครับผมก็คือเป็นการเต้นเข้าจังหวะแล้วก็โจมตีศัตรูด้วยจังหวะที่มันเต้นอยู่นั่นเองส่วนอีกท่านึงนะครับผมเป็นท่าหมัดเมาครับผมโจมตีให้ศัตรูเกิดอาการมึนเมาท่าไม้ตายมีชื่อว่า
เตกิล่านักเคิลนั่นเองนะครับผมแหมเอาชื่อเล่ามาตั้งเป็นชื่อท่าโจมตีซะด้วยก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นร่างอาร์เมอร์ของไอปาตามอนแหละแต่ว่าในอนิเมะในเมื่อมันปรากฏขึ้นมาในอนิเมะเป็นร่างพัฒนาของพาวมอนอย่างชัดเจนขนาดนั้นแล้วผมก็เลยต้องเอาเข้ามาใส่ในคลิปนี้ไว้ด้วยละกันอ่ะทีนี้มาดูตัวต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นร่างสมบูรณ์แล้วนะครับร่างสมบูรณ์ตัวแรกของสายพันธุ์พาวมอนเลยก็คือลิลิมอนนั่นเองครับลิลิมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบพูดประเภท Data นะครับตัวเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนพูดที่มีความเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากๆเลยนะครับเขาเนี่ยดูลักษณะแล้วจะเหมือนเป็นแค่ผู้หญิงตัวน้อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีพลังมากมายที่ซุกซ่อนอยู่นะครับเพราะว่าเขาเป็นร่างสมบูรณ์ด้วยเนาะแล้วก็ตัวเล็กอย่างเงี้ยมันก็ไม่แปลกอะไรที่จะมีพลังซุกซ่อนอยู่ได้นะครับตัวของเขาเองเนี่ยถือว่าเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างจะเจ้าอารมณ์นิดนึงนะครับบางทีก็สนุกสนานบางทีก็จะแบบดูเศร้าๆหม่นๆนิดนึงเขานะครับมักจะมีความรักให้มนุษย์ที่มีนิสัยคล้ายๆกันกับเขาซึ่งอันเนี้ยก็จะสะท้อนให้เห็นในอนิเมะนะครับว่าเขาก็ดูแบบมีความสนิทสนมกับตัวมิมี่เนาะในของภาคแรกเนี่ยตอนแปลงร่างเสร็จปุ๊บมิมี่ก็จะชื่นชมลิลิมอนมากเลยว่าโอ้โหตักโทเกมอนเป็นลิลิมอนเนี่ยมันสง่างามมากจริงๆนะครับเขาก็มีนิสัยที่ค่อนข้างขี้แย่นะครับเวลาที่อะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจเงี้ยเขาก็อาจจะร้องไห้ออกมาเฉยๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเป็นเทมเมอร์ของเขาก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องของอารมณ์ของลิลิมอนนิดนึงนะครับเขาเนี่ยมักจะชอบช่วยเหลือดิจิมอนที่อ่อนแอนะครับถ้าเกิดว่าดิจิมอนอ่อนแอถูกรังแกลิลิมอนตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยปกป้องได้ปีกของเขาจะมี4ปีกเอาไว้บินบนท้องฟ้าที่ที่ลิลิมอนบินไปเนี่ยว่ากันว่าจะมีสายลมที่อ่อนโยนนะครับผมพัดโชยตามไปด้วยนั่นเองถ้าไม่ตายของลิลิมอนคือการใช้ปืนใหญ่ดอกไม้ยิงโจมตีใส่ศัตรูถ้าไม่ตายมีชื่อว่าฟลาวแคนนอนนั่นเองนะครับผมก็เป็นการใช้มือประสานเนาะแล้วก็จะเกิดปืนใหญ่ดอกไม้ยิงใส่ศัตรูที่เราได้เห็นกันในอนิเมะนั่นเองครับตัวต่อไปจะเป็นลิลิมอน X ครับผมลิลิมอน X ก็เป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบพูดประเภท Data นะครับไอ้ตัวนี้นะครับพอพัฒนาร่างกายเป็นร่าง X ปุ๊บเนี่ยมันจะมีความแบบว่าสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยเนาะมีการประดาด้วยมงกุฎเทียร่าที่อยู่ตรงหน้าผากใช่มั้ยมีการติดตั้งเครื่องประดับนู่นนี่นั่นแต่งองค์ทรงเครื่องให้ดูแบบสง่างามมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าในทางกลับกันแล้วเนี่ยเขามีนิสัยที่มีความห้าวเพิ่มขึ้นกว่าลิลิมอนเยอะเลยนะครับข้อมูลบอกว่าถ้าเขาเจอกับดิจิมอนตัวไหนแล้วเขาไม่ชอบใจเนี่ยเขาจะไล่เตะจนกว่าดิจิมอนเหล่านั้นจะหนีไปแล้วก็ในทางกลับกันพอดิจิมอนตัวไหนจะมาแกล้งเขาจะมาบูลลี่เขาอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถเมินเฉยได้นะครับดิจิมอนที่แบบมาบูลลี่ลิลิมอน X ก็จะมีความงงว่าเอ้าทำไมฉันบูลลี่ไปแล้วเขาไม่ตอบรับกลับมาล่ะก็จะมีความงงงวยเกิดขึ้นได้นะครับข้อมูลเขียนไว้ว่าเขาเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยนะครับแล้วก็ความคิดที่วนอยู่ในหัวของเขาอย่างเงี้ยว่าเขาไม่กลัวอะไรเลยนะครับทำให้ลิลิมอน X ก็เผลอคิดไปบ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นดิจิมอนที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งความเป็นจริงมันก็คงจะไม่ใช่ขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ตายของลิลิมอน X นะครับผมเขาสามารถใช้ฟลาวแคนนอนได้เช่นเดิมนะแล้วก็อีกท่านึงที่เพิ่มเข้ามาคือสลีปปี้แบทนะครับผมสลีปปี้แบทเนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่เขาจะใช้ลูกเตะที่มีแรงเตะอันมหาศาลนี้เตะศัตรูนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าลิลิมอนเนี่ยถ้าเขาเจอดิจิมอนที่ไม่ถูกใจนะครับเขาสามารถไล่เตะได้จนกว่าจะพอใจเลยทีเดียวนะครับผมท่าสลีปปี้แบทก็เป็นท่าไม้ตายที่เอาไว้ตอบโจทย์ตรงนั้นนั่นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นร่างสุดยอดแล้วร่างสุดยอดของสายพัฒนาพาวมอนก็คือโรเซมอนครับทีนี้ก่อนจะเข้าเนื้อหาของโรเซมอนนะครับมีคำถามมาว่าพี่ครับทำไมในภาคเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไลลามอนถึงพัฒนาร่างกายเป็นโรเซมอนได้ด้วยครับนะครับผมต้องชี้แจงอย่างนี้ว่าไลลามอนนะครับที่เป็นดิจิมอนของโยชิโนะในภาคเซิร์ฟเวอร์สายพัฒนาที่แท้จริงของเขาคือโลตัสมอนครับแต่ว่าโลตัสมอนเนี่ยมันเป็นดิจิมอนที่ดูแบบมีความเป็นตัวร้ายเป็นนางร้ายนิดนึงนะครับผมเขาก็เลยรู้สึกว่าเอาไอ้โลตัสมอนเนี่ยให้เป็นไบโอดิจิมอนในภาคเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็สายพัฒนาของไลลามอนเนี่ยให้เป็นโรเซมอนก็แล้วกันนะครับซึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้มีความขัดอะไรกันเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยโลตัสมอนกับโรเซมอนเองเนี่ยเขาก็มีรูปร่างที่คล้ายกันละกันใช้คำนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับสีรูปร่างที่เราเห็นจากภายนอกเนี่ยโรเซมอนอาจจะดูเป็นนางเอกมากกว่าก็เลยให้เป็นโรเซมอนแทนแต่สายพัฒนาที่แท้จริงของโรเซมอนเนี่ยเขามาจากพาวมอนครับผมไม่ได้มาจากลาลามอนนะเขาเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบพูดประเภท Data นะครับผมเขาถือว่าเป็นราชินีแห่งพวกแบบพืชพันธุ์ดอกไม้เลยนะครับแล้วก็รูปร่างของเขาจะมีความสวยงามเป็นอย่างมากตัวของเขาเองก็มีความปรารถนาที่จะให้ตัวเองสวยงามอยู่อย่างนี้เรื่อยไปนะครับสิ่งที่ติดอยู่ที่ตัวของเขานะครับจะเป็นอัญมณีที่มีชื่อว่าทีฟาเลตซึ่งอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของความรักและก็ความงามด้วยนะครับเขาก็จะใช้พลังของเขาเนี่ยแหละครับผมในการที่จะต่อสู้พัฒนาฝีมือดูแลตัวเองเพื่อให้เป็นดิจิมอนที่สวยงามอยู่เรื่อยไปท่าไม้ตายของเขานะครับมีถึง3ท่าด้วยกันนะครับท่าแรกมีชื่อว่าทอนวิปครับผมทอนวิปก็เป็นการใช้แส้ของเขาเนี่ยแหละครับผมเขี่ยงเข้าโจมตีศัตรูนะครับผมซึ่งแส้นี้จะมีหนามอยู่ก็คือหนามเนี่ยสามารถทำให้ศัตรูบาดเจ็บก็ได้หรือถ้าเกิดว่าดิจิมอนตัวนั้นจิตอ่อนโดนท่านี้เข้าไปก็อาจจะก
ลายเป็นทาสรักของโรเซมอนเลยก็ว่าได้นะครับผมอีกท่านึงนะครับผมคือท่าโรเซสเลเปียครับท่านี้เป็นท่าไม้ตายที่ยิงหนามเข้าโจมตีศัตรูแล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับฟอร์บิเดนเทมเทชันนะครับเป็นท่าที่ใช้พลังการยั่วยวนแบบต้องห้ามนะครับผมโจมตีเข้าใส่ศัตรูซึ่งท่าไม้ตายนี้นะครับจะเป็นกลีบดอกกุหลาบมหาศาลเข้าโอบอุ้มศัตรูและศัตรูจะโดนท่าไม้ตายนี้โจมตีจนข้อมูลแหลกสลายไปได้นะครับทีนี้ที่ผมบอกไว้ว่าสายของพาวมอนเนี่ยมีร่างสุดยอดเยอะนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะโรเซมอนยังมีโหมดยังสามารถเปลี่ยนโหมดได้ถึงอีก2แบบด้วยกันนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับโรเซมอนเบิร์สโหมดนั่นเองโรเซมอนเบิร์สโหมดนะครับเป็นร่างสุดยอดรูปแบบพูดประเภท Data ตัวนี้ปรากฏตัวให้เราเห็นกันในภาคเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเขาจะมีความขาวบริสุทธิ์สีชมพูหน้าสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับว่ากันว่าตัวนี้มันคือโรเซมอนที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ความปรารถนาของเขาที่ต้องการความรักแล้วก็ความงามเนี่ยมันก็ยังคงอยู่แล้วก็มีพลังที่มหาศาลมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับออร่าที่อยู่ตรงผ้าคลุมของเขาเนี่ยสามารถใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าชาริเต้ครับผมซึ่งชาริเต้นี้สามารถใช้ผ้าคลุมของเขาเป็นออร่าโอบอุ้มศัตรูแล้วก็โจมตีศัตรูให้ได้รับบาดเจ็บได้แล้วก็อีกท่านึงคืออากิชันเลวูครับผมอากิชันเลวูก็เป็นการใช้จุมพิษที่มีลักษณะเป็นเลเซอร์โจมตีเข้าใส่ศัตรูได้นะครับแล้วก็ท่าไม้ตายทีฟาเลตยังใช้ได้เหมือนเดิมครับผมซึ่งก็ไอสัญลักษณ์แห่งความรักแล้วก็ความงามใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็นพลังแล้วก็เข้าไปห่อหุ้มศัตรูนะครับแล้วก็ศัตรูก็จะได้รับการโจมตีจากทีฟาเลตอันนี้นั่นเองเสร็จปุ๊บเนี่ยโรเซมอนมีร่าง X แอนติบอดีเหมือนกันครับผมให้เห็นว่าทุกร่างนะครับตั้งแต่เจริญวัยมาจนถึงร่างสุดยอดของพาวมอนคือมีหมดเลยนะครับแอนติบอดีโรเซมอน X นะครับผมเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบพูดประเภท Data ความสวยงามของเขาจะคงอยู่นะครับแล้วก็แส้เถาวัลย์หนามของเขาเนี่ยจะมีการห่อหุ้มร่างกายมากกว่าเดิมแล้วก็รูปร่างของเขาจะมีความเซ็กซี่ในเชิงที่ว่าดูน่าเกรงขามมากกว่าแบบสวยงามนะครับด้วยความเกรงขามกับความสวยงามที่เขามีนี่แหละครับผมจะทำให้ดิจิมอนที่มาเผชิญหน้ากับโรเซมอน X นะครับเกิดความรู้สึกว่าด้อยค่าเหลือเกินว่าทำไมฉันถึงแบบว่าหน้าตาอัปลักษณ์ได้ขนาดนี้เมื่ออยู่กับโรเซมอน X ผู้นี้นี่เองนะครับผมดิจิมอนที่มาเห็นโรเซมอน X ก็จะคิดแบบนั้นแหละครับตัวของเขาเองเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ก็ดูมีความอารมณ์ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมาทำให้เขาโมโหปุ๊บเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ของการแสดงความโมโหแล้วก็ความโศกเศร้าของเขานะครับสิ่งนั้นมีชื่อว่าอโฟดิเทียครับผมอโฟดิเทียเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าน้ำตาของโรเซมอนเอ็กที่บ่งบอกถึงความรักความเศร้าความโกรธได้นะครับแต่นี่ไม่ใช่ท่าโจมตีนะท่าไม้ตายโจมตีของเขาคือทอนวิปเหมือนเดิมครับผมก็คือใช้แส้หนามนะครับยิงโจมตีศัตรูแล้วก็ถ้าอ่อนแอก็กลายมาเป็นท่ารักของโรเซมอนเอ็กซ์ดีๆนะครับแล้วก็อีกท่านึงท่าที่เพิ่มเข้ามาคือโรเซนบลัดครับโรเซนบลัดคือเป็นการยิงแส้หนามโจมตีใส่ศัตรูนะครับศัตรูเนี่ยจะไม่หลบท่านี้นะครับผมเขาจะรู้ว่าท่านี้มันได้รับความเจ็บปวดนะครับแต่ว่าศัตรูก็จะยินดีได้รับความบาดเจ็บจากการโจมตีอันนี้ของโรเซมอน X นะครับผมต้องมีความซาดิสขนาดไหนถึงจะยอมโดนท่าไม้ตายของโรเซมอน X คนนี้ได้กันล่ะครับนี่ต่อไปนะครับผมจะเป็นสายพัฒนาสู่ร่างสุดยอดของพาวมอนอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็คือบันโจลิลิมอนครับบันโจลิลิมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบพูดประเภท Data นะครับเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ดูแล้วจะมีความเป็นลิลิมอนอยู่ตรงหัวเนาะเหมือนแบบว่ากลีบดอกไม้ที่อยู่ตรงหัวเขาจะเหมือนกับลิลิมอนนะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยจะมีความเปลี่ยนไปข้อมูลนะครับยังบอกเลยว่าความสวยงามที่เคยมีของลิลิมอนเนี่ยก็หายไปค่อนข้างเยอะเลยก็จะกลายเป็นแบบว่าความเท่ความน่าเกรงขามที่เพิ่มเข้ามาแทนนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่ยึดถือเรื่องของการปกป้องคนอ่อนแอมากๆนะครับเขาเดินทางไปทั่วโลกดิจิตอลเพื่อจะปกป้องผู้อ่อนแอนะครับแล้วก็สิ่งนึงที่เขาได้รับจากการทำภารกิจนี้มาอย่างยาวนานก็คือการได้รับผ้าคลุมสีแดงที่อยู่ที่หลังของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าเขาได้เข้าเป็นหนึ่งในดิจิมอนบันโจแล้วนะครับซึ่งดิจิมอนบันโจทุกตัวก็จะมีเอกลักษณ์เด่นๆของตัวเองไปนะครับพอเป็นบันโจลิลิมอนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนเป็นสัญลักษณ์หนึ่งบ่งบอกได้ว่าเขาเป็นคนที่ปกป้องผู้อ่อนแอมาอย่างหนักหน่วงนั่นเองอาวุธประจำตัวของเขานะครับก็คือจะเป็นโยโย่ที่มีลักษณะเป็นเถาวัลย์ด้วยนะครับไอโยโย่อันนี้นะครับผมสามารถใช้โจมตีศัตรูได้ด้วยท่าไม้ตายที่มีชื่อว่า Absolute Deletery ครับผมก็คือโยโย่นี้จะมีอนุภาพรุนแรงถึงขนาดที่ว่าสามารถตัดผ่ามิติได้เลยนะครับแล้วก็อีกท่านึงคือNightmare Assemble ครับผมNightmare Assembleก็คือจะเป็นท่าไม้ตายที่เขาจะหมุนตัวเองด้วยความเร็วสูงแล้วก็พุ่งเข้าเตะศัตรูอย่างรุนแรงครับก็สายเตะนะครับผมลิลิมอน X ก็มีเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าถ้าไม่อยากโดนเตะนะครับอย่าทำให้ลิลิมอน X โกรธแล้วก็อย่าทำให้บันโจลิลิมอนโกรธนั่นเองนะต่อไปนะครับผมตัวสุดท้ายแล้วครับจุดสูงสุดของสายพัฒนาของพาวมอนนะครับคือราเฟซิมอนครับผมราเฟซิมอนเป็นลิลิมอนร่างสุดยอดรูปแบบพูดประเภท Data นะครับตัวของเขาเนี่ยเกิดจากการรวมตัวของ
โลตัสมอนแล้วก็โรเซมอนเข้ามาเรียกว่าเขาเป็นจุดสูงสุดของดิจิมอนพูดดอกไม้แห่งโลกดิจิตอลเลยก็ว่าได้นะครับตามข้อมูลคือบอกว่าปกติแล้วก็จะไม่ค่อยมีใครเห็นลาเฟซิมอนง่ายๆนะครับเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ดูมีความสง่างามมากก็จริงนะครับแต่ว่ากันว่าเขาก็มีกลิ่นที่น่าฉงนล่องลอยออกมาจากตัวเขาด้วยนะครับพอใช้คำนี้ปุ๊บเนี่ยมักจะตีความได้ว่าเหม็นเกินเหตุหรือว่าหอมเกินเหตุก็ว่าได้เหมือนกันนะครับเหตุผลนึงที่ไม่ค่อยมีคนเห็นเขาคือตัวตนของเขาว่ามันดูสูงส่งด้วยอันนั้นก็เหตุผลนึงนะแต่ว่ายังมีอีกเหตุผลนึงที่สันนิษฐานได้ว่าทำไมไม่ค่อยมีใครเจอลาเฟซิมอนเลยนะครับก็คือว่าเขาอ่ะเป็นดิจิมอนที่มีอายุค่อนข้างสั้นมากๆนะครับถ้าเกิดว่าตีความจากการรวมร่างของโลตัสมอนแล้วก็โรเซมอนอาจจะเป็นได้ว่าเขาอ่ะอยู่ในร่างนี้ได้ไม่นานก็ต้องแยกกันหรือตีความนึงก็คือว่าพอรวมร่างกันเป็นลาเฟซิมอนปุ๊บเนี่ยอาจจะมีชีวิตอยู่ได้แป๊บนึงแล้วก็กลับสลายกลายเป็นดิจิตามาทั้งคู่เลยก็ว่าได้นะครับด้วยความที่เขามีตัวตนที่หายากซะเหลือเกินไม่ค่อยมีใครเห็นเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีฉายาว่าบุปผาแห่งปาฏิหาริย์นะครับความที่เขามีอายุสั้นอย่างเงี้ยลาเฟซิมอนเขาก็รู้ตัวนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีอายุยืนยาวอะไรหรอกแต่ว่าเขาเป็นดิจิมอนที่มีความสง่างามถึงขั้นที่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกโอดโอยกับการที่เขาอายุสั้นนะครับเขามีความคิดที่แค่ว่าเขาจะขอสวยงามสง่างามไปจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนั่นเองโคตรสวยเลยนะครับถ้าไม่ตายของลาเฟซิมอนนะครับคือบาเล่กันครับผมบาเล่กันนะครับเป็นการยิงปืนใหญ่ออกจากร่างกายของเขานะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าที่ตัวของลาเฟซิมอนนะครับมันจะมีเป็นคล้ายๆขีดๆเนาะซึ่งไอ้ขีดๆเนี่ยครับผมมันเอาไว้สะท้อนปืนใหญ่โจมตีทั่วทิศทางทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถหลบการโจมตีของลาเฟซิมอนได้นะครับอีกท่านึงที่เป็นท่าโจมตีของลาเฟซิมอนคือวิสเลนครับวิสเลนเนี่ยเป็นท่าไม่ตายที่เขาจะปล่อยละอองออกจากร่างกายของเขานะครับดิจิมอนที่โดนท่านี้เข้าไปก็จะกลายเป็นท่ารักของลาเฟซิมอนเหมือนกันครับผมเรียกว่าสายของพาวมอนนี่คือทำให้ศัตรูกลายเป็นท่ารักได้หลายตัวเลยนะครับแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยเป็นผมก็รู้สึกว่ายอมก็ได้เหมือนกันนะ นะโอเคนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสายพัฒนาของพาวมอนนะครับเอามา12ตัวเล่าให้ทุกคนฟังกันตามนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีตัวอื่นหรือมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถเอามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมโอเคก็ต้องขอบคุณรีเควสเช่นเคยนะครับที่ทำให้ผมได้หาข้อมูลแล้วก็มีข้อมูลสนุกมาคุยกับทุกคนอย่างนี้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ